เกรทวรินทร์อเล็กเธอร์เดชแล้วก็น้องนายณภัทรนะครับที่มาซุ่มซ้อมท่าเต้นสำหรับการแสดงช่วงฮาล์ฟไทม์ครับงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่ดูจะน่าจะเป็นห่วงที่สุดเนี่ยแน่นอนก็คือน้องนายของพี่แหม่มพี่ฝนนั่นเองครับเพราะเจ้าตัวไม่ถนัดการเต้นเลยนะครับงานนี้ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายครับได้หนุ่มรุ่นพี่นะครับมาสอนท่าเต้นเพิ่มเติมตัวน้องนายเนี่ยก็ดูตื่นเต้นสุดๆเพราะเป็นการแสดงร่วมงานบอลวันเกิดช่องครั้งแรกด้วยคือน้องนายเองเนี่ยนะคะไม่ห่วงท่าเต้นน่ะนะคะแต่ห่วงพวกพี่ๆที่อยู่ข้างๆมากกว่านะคะที่จะพาเขวไปเลยนะครับส่วนสาวเต้าจะว่าอย่างไรกับหนุ่มๆที่เต้นกระดึกกระดิกอยู่ข้างหลังนะครับผมไปชมภาพบรรยากาศการซ้อมแล้วก็ฟังสัมภาษณ์กันครับวันจริงต้องเจอเยอะกว่านี้อีกอันนี้แค่แบบซ้อมดีใจมากที่วันนี้มีน้องนายค่ะคือความจริงไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่อันนี้ก็ความจริงเป็นครั้งแรกเลยครับเขาสอนนะพวกพี่นี่เขาโปรกันแล้วนะการที่น้องนายมาอยู่กับบอยเล็กเกสเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสารเราก็เลยน่ารักเราก็เลยสอนให้เขาแบบไปกับพวกเราได้แต่ว่าคุณเวลาคนรู้ว่ามาอยู่กับเราคนก็จะบอกว่าอย่าทำน้องนายนะอย่าท